ตอนนี้ไม่รู้ละบันทึกไฟล์ไหนเป็นไฟล์ไหนต้องไปไล่ดูอีกทีนะแต่เดี๋ยวจะพยายามอัพให้ได้วันนี้แหละเนาะโอเคอ่ะตอนนี้เรารู้นะครับมีเดลต้า2มีเดลต้า3มี V3 ผมคิดว่าพวกเราคงซ้อมคำนวณมาบ้างแล้วแหละเนาะอ่ะอันแรกก็คือ Y bus ก่อนนะครับผมหา Y bus ก็คือเหมือนการบ้านคราวที่แล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับงั้น Y bus ที่เราหาได้ Y bus ที่เราหาได้ก็คือค่านี้เนาะ6 6i ลบ6ลบ 6j ลบ2 2j อะไรพวกนี้นะครับอันเดียวกันนะครับเสร็จแล้วผมเปลี่ยนเป็นขนาดกับมุมไว้เนาะเพื่อเวลาคือจริงๆแล้วมันจะเขียนรัดกว่านี้ก็ได้แต่ผมกลัวว่าจะงงกันนะครับจะได้ตามกันทันนะครับงั้น y เนี่ย y ที่เราจะมาใช้มีขนาดกับมุมนะครับตรงนี้ y ที่เราจะมาใช้จะมีขนาดและมุมนะครับถัดมานะครับผมตั้งตัวที่เรารู้ไว้ก่อนนะครับเรารู้ v1 กับเดลต้า1เห็นมั้ยเรารู้ v1 เดลต้า1เรารู้ v2 v2 เรารู้นะครับถัดมาตัวที่เรารู้อีกคือ p2 นะครับ p2 เห็นไหมตัวไหนเรารู้เรากำหนดเป็นตัวเลขเลยนะครับ p3 แล้วก็ q3 นะครับอันนี้ผมทำไว้เพื่อจะได้เห็นภาพการคำนวณนะครับแต่ตอนคำนวณด้วยมือมันต้องแทนตัวเลขลงไปถูกไหมครับตัวที่เราไม่รู้มีอะไร v3 เราจะใช้เป็น1ก่อนนะครับเดลต้า2กับเดลต้า3เห็นไหมถ้าผมเขียนเรียงเมทริกเห็นไหมเดลต้า2เดลต้า3 v3 มันจะเป็น0 0 1เป็น0 0 1มาก่อนนะครับอันนี้เขียนเพื่อให้เห็นภาพก่อนนะก็คือว่าในส่วนนี้ถ้าเราคำนวณมันก็ต้องหาอะไรเดลต้า p 2เดลต้า p 3เดลต้า q 3นะครับก็คือจากโคเบียนคูณอยู่กับเดลต้าเดลต้า2เดลต้าเดลต้า3เดลต้าแอบโซลูท v3 ซึ่งตัวเนี้ยคือตัวที่เราจะหาใช่ไหมเราจะต้องหาก่อนว่า p ที่คำนวณมาเนี่ย p ตัวเนี้ยมันเดลต้าเท่าไหร่มันเดลต้าเท่าไหร่มันเดลต้าเท่าไหร่ก่อนใช่ไหมจับลบกันเราก็จะรู้เองเนี่ยพอเราคำนวณเนี่ยค่าที่เราแทนเข้าไปเนี่ยมันเออร์เลอร์อยู่เท่าไหร่เราจะรู้แต่ปัญหาความยากก็คือเราต้องคำนวณจากโคเบียนนะครับวิธีนิวตันรับสันเนี่ยแล้วเราอินเวอร์สจากโคเบียนไปคูณอีกฝั่งนึงใช่ไหมinverse จากโคเบียนไปคูณอีกฝั่งหนึ่งเราจะรู้ว่าไอ้เดลต้า2เดลต้า3 v3 ที่เราใช้เนี่ยมันควรจะกระเถิบเท่าไหร่แล้วเราเอาไปกระเถิบมันนะครับพอจับประเด็นได้นะอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะคำนวณอะไรครับ p cal p 2 cal เนี่ยผมใส่สูตรไว้แบบนี้เห็นไหมก็คือสูตรที่อยู่ตรงนี้สูตรที่อยู่หน้าสไลด์เนี่ยสูตรนี้เลยบวกกัน3เทอม p 3ก็บวกกัน3เทอม q 3ก็บวกกัน3เทอมนะครับแล้วเดี๋ยวเหมือนเดิมผมจะให้โค้ดนี้ไปนะงั้นผมคำนวณ p cal p 3 cal p q 3 cal ได้นะครับทำให้อะไรครับผมอยากคำนวณเดลต้า p นะผมจะคำนวณเมทริกเดลต้าสมมติผม dp 2เป็นไงครับ dp 2มันก็ต้องเท่ากับอะไรครับ p 2ที่เรารู้ลบด้วยอะไรครับ p 2 cal เห็นไหมผมก็จะได้ dp 2 dp 3 dq 3ออกมางั้นผมคำนวณ dp กับ dq อันนี้คำนวณแล้วนะ dp 2 dp 3คำนวณมาแล้วนะครับงั้นถ้าผมจะสร้างเมทริกขึ้นมาก็เป็น dpq เอา3ตัวนี้มาเรียงกันเพื่อเวลานั้นเราจะได้เอาไปคำนวณได้นะสมมติถ้าผมเอา3ตัวนี้มาเรียงกันเนี่ยตัวเนี้ยเมทริกเนี่ยเมทริกเดล dp 2 dp 3แล้วก็ dq เห็นไหมผมตั้งชื่อว่า dpq แล้วกันนะครับเมทริกนี้ dpqผมก็จะตั้งเมทริกนี้ว่า DPQ นะครับก็จะเป็น DPQ ก็คืออะไรครับ DP2 แล้วก็ DP3 แล้วก็ DQ3 นะครับตรงนี้เราได้เมทริก DPDQ แล้วถ้าคำนวณมาถึงตรงนี้เราควรจะได้เมทริก DPDQ นะครับผมจะลองตัดแค่นี้มาคำนวณก่อนผมคำนวณถ้าคำนวณแค่นี้นะครับเราก็จะได้เมทริก DPDQ ลองดูนะครับ DPQ เนี่ยตัวนี้คือ DP กับ DQ ของเรานะครับถ้าเราอยากรู้ P2 cal อย่างนี้ครับเราก็จะรู้ P2 cal นะครับ P3 cal แบบนี้นะครับเราจะได้ค่าออกมานะครับ
แต่ค่ามันใกล้ใกล้0นะครับจริงๆค่ามันน่าจะได้0แหละนะครับ Q 3 Cal แบบนี้นะครับเราได้ Q 3 Cal ออกมานะครับ P 2 Cal P 3 Cal Q 3 Cal นะครับค่าใน MATLAB Show เป็นค่าน้อยมากๆนะครับน่าจะเกิดจากการคำนวณนะครับตรงเนี้ยการคำนวณในส่วนเนี้ยนะครับจริงๆถ้าเราคำนวณตามตัวเลขเรากดคลิกเลยอาจจะได้0ออกมานะครับถ้าปัดเศษได้0ได้0แล้วก็ได้ 0.13 นะครับตรงนี้เนาะค่าเพราะฉะนั้น DPQ DPQ เนี่ยเราได้แล้วนะครับก็คือรอบแรกเราได้เลขตามนี้ 0.5 0.75 แล้วก็ 0.33 ก็คือนี้0.5 เนี่ยตัวนี้นะครับ DP2 DP3 แล้วก็ DQ3 เนี่ยก็คำนวณได้ละนะเสร็จแล้วเราต้องคำนวณจาโคเบียนนะครับความยากอยู่ตรงนี้นะครับจาโคเบียนคำนวณยังไงจาโคเบียนเนี่ยครับ DP2 by D delta 3ถ้าผมจะคำนวณนะครับในจาโคเบียนมีอะไรบ้างในจาโคเบียนมาตรงนี้ก่อนเนื่องจากเมทริกเราที่สอดคล้องก็คือเดลต้า P2 เดลต้า P3 แล้วก็เดลต้า Q3 นะครับเท่ากับนะครับตัวนี้ก็จะเป็น sensitivity metric คูณเข้าไปนะครับเดลต้าเดลต้า2เดลต้าเดลต้า3เดลต้า absolute V3 ถามว่าตรงนี้คืออะไรสิ่งที่เราต้องหามีอะไรบ้างตรงนี้ต้องเป็น ker P2 by ker del 2คือ P2 by คือ del 3คือ P2 by คือ absolute V3 ใช่ไหมครับคือ P3 by คือ del 2คือ P3 by คือ del 3คือ P3 by คือ absolute V3 ถัดมาคือ Q3 by คือ del 2คือ Q3 by คือ del 3คือ Q3 by คือ absolute V3 นะครับมี9ตัวที่ต้องหานะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะหนักทีเดียวถ้าเราเจอโจทย์ที่คำนวณมือด้วยนิวตันรับสันนะครับถ้า3คูณ3นี่ก็หนักแล้วก็ต้องคำนวณ9ตัวนี้นะครับงั้น DP2 by D delta 2ยกตัวอย่างนะครับคือ P2 by คือ delta 2นะครับเราก็ต้องคำนวณยังไงเราก็ต้องคำนวณนี้ครับตามนี้เลยคือ P2 by คือเดลต้า2นะครับมันก็ต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับ V2 V1 V1 2นะครับ absolute V2 V1 y 2 1นะครับแล้วก็ sin นะครับ sin ซีต้า2 1บวกเดลต้า2ลบเดลบวกเดลต้า1นะครับเดลต้า1ลบเดลต้า2แต่ที่มันเท่ากันไม่เอา2 2ไม่เอาเสร็จแล้วบวกด้วยอะไรอีกเทอมถัดมาก็เป็น v 2 v 3 y 2 3 sin delta 2 3บวก delta 3ลบ delta 2แบบนี้นะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็เอามาเขียนเป็นเอามาเขียนไว้ตรงจาโคเบียนนะครับดิฟdp2 by d delta 3เห็นไหม dp2 by d dp2 by d delta 2นะดิฟ2เทียบ2นะครับก็จะมีเทอม v2 v2 คูณ v1 คูณ y21 แล้วก็ sin นะครับ delta sin theta 21 delta 1 delta 2เห็นไหมแล้วก็มาเทอมนี้ v3 delta 3 delta 2แบบนี้นะครับก็คือเทอมก็คือสมการนี้นั่นเองการนี้ที่เราต้องคำนวณเสร็จแล้วไปวางไหนครับตัวนี้คำนวณเสร็จแล้วก็อยู่ที่นี่เห็นไหมตัวนี้คือตัวนี้ตัวเดียวเองนะครับคำนวณแล้วก็จะได้เทอมนี้ค่าเดียว P ดิฟ2เทียบ3ล่ะดิฟ2เทียบ3นะครับดิฟ2เทียบ3ก็จะใช้สูตรนี้นะครับดิฟ2เทียบ3เนี่ยคือ P2 by คือ delta 3เนี่ยมันคืออะไรครับก็ต้องเป็น V2 V3 Y23 ติดลบ V2 V3 Y23 แล้วก็ sin นะครับซีต้า2 3บวกเดลต้า3ลบเดลต้า2แบบนี้นะครับหันนะครับเขียนตรงนี้ก็ได้นะครับ v2 v3 y2 3แล้วก็เป็น sin ซีต้า2 3บวกเดลต้า3ลบเดลต้า2แบบนี้นะครับติดลบ
ซึ่งตรงนี้ก็คือบรรทัดถัดมาเห็นไหมครับติดลบดิฟ2ผมเขียนอย่างนี้ครับดิฟ P2 เทียบเดลต้า3ติดลบ V2 V3 Y2 3ไซน์แบบนี้นะครับงั้นมันก็จะมีจาโคเบียน9ตัวที่ไล่ตามสูตรเมื่อกี้เลยนะครับงั้นจาโคเบียนตรงนี้มีอะไรอีกอันนี้เราไปไล่นะครับตรงนี้ก็จะไล่ได้จาโคเบียน9ตัวออกมานะครับคำนวณถ้าเราคำนวณมือก็ต้องคำนวณแบบนี้ครับแล้วก็ไล่แทนค่านะแทนค่ารอบแรกจนเราได้จาโคเบียน9ตัวออกมาก็จะคำนวณหนักนิดนึงนะครับงั้นถ้าผมคำนวณมาถึงตรงนี้ผมจะต้องได้จาโคเบียนนะครับนี้ผมจะได้จาโคเบียนออกมาค่านี้ค่าตามนี้นะครับเดี๋ยวเอาโค้ดเนี้ยไปลองดูนะครับแล้วก็ไปอาจจะต้องไปไล่ดูนิดนึงนะผมก็ไล่เขียนยังไม่ได้ตรวจสอบหลายๆรอบอะไรนะครับตัวนี้เพราะว่าแล้วก็พยายามเขียนให้มันเป็นแบบให้มันสอดคล้องกับตัวอย่างเท่านั้นนะแล้วจริงๆเราจะเขียนจริงๆปกติโหลดโฟพวกนี้เราจะเขียนแบบวนลูปนะเราจะวนลูปเอาเราจะไม่เขียนยาวๆแบบนี้นะครับสมการก็จะไม่ต้องยืดเยื้อนะเพราะมันใช้ซ้ำๆอะไรที่ใช้ซ้ำๆเราก็เปลี่ยน J เปลี่ยน K เปลี่ยน J เปลี่ยน K เอานะครับแล้วก็คราวนี้ได้จากโคเบียนนี้นะครับคราวนี้เมทริกคืออะไรครับเมทริกที่เรามีตอนนี้คือ DP DQ เห็นมั้ย DP Q เสร็จแล้วสเต็ปถัดมาก็คือว่าพอเราได้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็เอานะได้จาโคเบียนแล้วอันนี้ J นะเราก็เอาจาโคเบียนเนี่ย inverse ไปคูณอีกด้านเราก็จะได้เดลต้าเดลต้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เดลต้าเดลต้า2เดลต้าเดลต้า3เดลต้า absolute V3 เนี่ยก็คือไอ้ตัวเนี้ย inverse นะครับ inverse เข้าไปในเดลต้า P2 เดลต้า P3 เดลต้า Q3 นะครับแล้วเอาค่านี้พอเราได้มาปุ๊บไอเดลต้า2ที่เคยเป็นอยู่รอบที่ K รอบที่ K ก็จะกลายเป็นรอบที่ K บวก1นะครับเดลต้า2รอบที่ K บวกกับเดลต้าเดลต้ารอบที่ K นะครับเดลต้า2นะครับเดลต้า3ก็เช่นกันนะครับรอบที่ K บวก1ก็เป็นเดลต้า3รอบที่ K บวกกับเดลต้าเดลต้า3รอบที่ K absolute V3 ก็เหมือนกันนะครับก็คือ absolute V3 รอบที่ K บวกกับเดลต้า absolute V3รอบที่ K ก็จะได้รอบที่ K บวก1เสร็จแล้วทำไงครับเอาค่าเนี้ยย้อนกลับไปทำใหม่ตั้งแต่แรกเลยนะครับทำซ้ำๆๆจนกว่าเดลต้า P เดลต้า Q ตัวนี้เป็นไงครับน้อยกว่าหรือเท่ากับเอฟซิลอนนะครับซึ่งเอฟซิลอนอาจจะ10กำลังลบ3 10กำลังลบ6แล้วแต่ใครทีเลียเราโอเคไหมครับอ่ะทีนี้เรามาดูพอมาถึงตรงนี้ได้จากโคเบียนเรียบร้อยนะครับผมได้เดลต้า PQ DPQ ได้ละ DPQ คราวนี้ DPQ นะครับเราเอาจากโคเบียนอินเวอร์สเข้าไปคูณใน DPQ เพราะฉะนั้น D เดลต้าผมตั้งชื่อ D เดลต้า V นะ D เดลต้า DV แล้วกันนะครับ D เดลต้า DV ตัว D เดลต้า DV เท่ากับผมก็อินเวอร์สจากโคเบียนนะครับอินเวอร์สจากโคเบียนเข้าไปใน DPQ นะครับนี่คือเรากำลังทำสมการอะไรครับเรากำลังทำสมการนี้เห็นไหม d delta v d delta แล้วก็ dv ตัวนี้นะครับผมก็คือ j inverse เข้าไปใน dpq นะครับสิ่งที่เราได้ก็คือ delta 2 delta 3 delta v นะครับมาลองดูกันงั้นถ้าผมคำนวณตรงนี้ออกมานะครับสิ่งที่ได้คือ delta delta กับ delta vอันนี้คือเดลต้าเราควรจะกระเถิบเท่านี้เดลต้า v เดลต้าเดลต้า2เดลต้า3แล้วก็ absolute v เห็นไหมครับตรงนี้โชว์เป็นเรเดียนนะครับค่าตรงนี้จะเป็นเรเดียนตอนที่เราคำนวณถ้าเราไม่โชว์ไม่เป็นไรแต่เมื่อไหร่เราโชว์ส่วนใหญ่เราจะโชว์กันเป็นดีกรีนะครับแต่ค่าที่ออกมานี้จะเป็นเรเดียนก่อนนะครับตอนตั้งแต่คำนวณมาทั้งหมดเลยนะครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นดีกรีเพราะว่าเราเวลาคำนวณมันจะคุยกันเป็นเรเดียนนะครับมุมแองเกิลตัวนี้นะครับแองเกิลเฉยๆก็จะได้ค่าออกมาเป็นเรเดียนนะครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นดีกรีนะโอเคถึงตรงนี้เราได้เดลต้าแล้วเพราะฉะนั้น d delta 2นะครับเดลต้า2ก็จะต้องเท่ากับอะไรครับก็เท่ากับเดลต้า2ตัวเดิมนะครับบวกกับ
ค่าเนี่ยครับ DDV ตัวนี้นะครับในตำแหน่งแรกใช่ไหมเพราะตำแหน่งแรกมันคือเดลต้า2นะครับก็คือตำแหน่ง1 2นะครับถัดมาในทำนองเดียวกันเดลต้า3นะครับเดลต้า3เดลต้า3ก็คือเดลต้า3ในตำแหน่งขอโทษทีอันนี้ตำแหน่ง1 1นะครับอันนี้ก็ตำแหน่ง2 1ใช่ไหมตำแหน่งแถวที่2นะครับ2 1นะครับก็คือติดลบ 0.072 เห็นไหมงั้นตรงนี้ค่านี้คือ 0.019 นะครับค่านี้ก็เอาไปอัปเดตนะครับเสร็จปุ๊บ absolute v คืออะไร v 3นะครับ v 3ก็ต้องเท่ากับ v 3ตัวเก่านะครับบวกกับ d deltaunder dv นะครับคราวนี้ตำแหน่งที่3 1แบบนี้ครับงั้นพอเราคำนวณพอผมคำนวณถึงตรงเนี้ยเดลต้า2เดลต้า3 v 3เนี่ยถูกอัปเดตไปแล้ว1ครั้งถูกไหมครับถูกอัปเดต1ครั้งนะครับเราลองดูนะครับงั้นถึงตรงนี้ v v 3ก็จะกลายเป็นค่านี้เนาะงั้นทุกตัวถูกอัปเดตหมดเลยถึงตรงนี้นะครับเดลต้าตรงนี้ครับเดลต้า2ก็อัปเดตเดลต้า3ก็อัปเดต V3 ก็อัปเดตนะครับทีนี้ถ้าเราวนลูปกลับไปใหม่ถ้าผมเขียนให้วนลูปกลับไปใหม่ตรงนี้ใช่ไหมมาถึงตรงนี้สลับทีกันถ้าผมเขียนให้มันวนลูปกลับมานะครับมันก็จะมาคำนวณใหม่ตั้งแต่ตรงนี้นะ v ตรงที่เราอัปเดตตรงนี้นะครับ v 2 v 3เนี่ยเป็นค่าเดิมหมดเลยแต่ถ้าผมวนลูปตรงนี้ถ้าผมให้มันคำนวณใหม่ตรงนี้ซ้ำกลับมานะครับมันก็จะเอาค่า v 2 v 3กลับมาสมมุติ for เอาง่ายๆ kk เท่ากับ1ถึง10แบบนี้นะครับการคำนวณเนี่ยมันก็จะเอาย้อนกลับมามันจะเอาเดลต้า2เดลต้า3 v 3มันถูกอัปเดตตัวใหม่ละแต่มันจะถูกเอากลับไปคำนวณใหม่นะครับแต่ตัวอื่นจะเป็นค่าเดิมใช่ไหม v 1 v 2อะไรเนี่ยยังเป็นค่าเดิมนะครับ n แบบนี้มันจะคำนวณ10รอบให้เราดูนะครับแต่ผมอยากเห็นค่าทั้ง10รอบเลยว่าเดลต้า p เดลต้า q จะเป็นยังไงนะครับเราก็เอามาเรียงกันไว้ก็ได้นะครับสมมุติผมก็ตั้งชื่อเมทริกซ์หนึ่งว่า dpq เนาะ dpq 1นะครับ dpq 1เท่ากับที่ kk แถวที่ KK นะครับให้มันเท่ากับอะไรครับ DP 2 DP 3แล้วก็ DQ 3นะครับงั้นในแต่ละรอบที่คำนวณนะครับมันก็จะเอา DP 2 DP 3แล้วก็ DQ 3เนี่ยมาคำนวณมันอยู่ตรงไหน DP อยู่นี้นะครับ DP 2 DP 3 DQ 3เนี่ยจะถูกเก็บไว้ในเมทริกซ์เนี่ยเป็นแถวในทุกรอบการคำนวณเลยผมอยากรู้ว่า DP 2 DP 3 DQ 3มันลดลงไหมในแต่ละรอบการคำนวณนะครับผมจะดูจากเมทริกนี้นะครับงั้นมันจะคำนวณสัก10ครั้งลองดูนะครับอันนี้คือคำนวณ10ครั้งอันนี้ DPQ นะครับที่มันวิ่งที่มันแกว่งอยู่ตรงนี้อย่างกรณีนี้มันไม่ลดนะครับแต่เดี๋ยวต้องไปเช็คดูนะแต่ว่าค่ามันแปลกๆอยู่เนาะอันนี้คือจากโคเบียนนะครับซึ่งปกติมันควรจะลู่เข้าแหละนะครับค่านี้นะโอเค1 v 3โอเค inverse จากโคเบียนไปคูณ dpQ แล้วได้เดลต้า2เดลต้า3โอเคอ่ะเห็นถ้าเราจะคำนวณแค่รอบเดียวก็จะคำนวณแค่นี้ค่าที่ได้ก็คือค่ารอบแรกนะ
DP DQ แล้วก็ V Delta 2 Delta 3อันนี้คือ1รอบนะครับอันนี้คือวิธีคำนวณเฉยๆนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงผมตรวจสอบตัวโค้ดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วอาจจะส่งไปให้นะครับโอเคมีคำถามไหมครับสำหรับเรื่องของนิวตันรับสันพอทำได้ไหมพอได้ไอเดียนะครับแต่ว่าจริงๆก็คือเขียนค่อยๆไล่เขียนออกมานะเขียนกระจายออกมานะครับเพราะว่าเราสามารถจด A4 เข้าไปได้อยู่แล้วงั้นอยากให้พวกอย่างน้อยพวกสูตรอะไรก็ให้มันตรงๆไว้ก่อนนะครับเราแทนค่าถูกแทนค่าผิดมันผมก็พอเข้าใจได้นะครับตัวเลขมันเยอะนะครับแล้วก็เวลามันน้อยนะถ้าเวลาเยอะเราก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับมีคำถามอะไรอีกไหมไม่มีนะครับอาจารย์ครับไม่มีเนาะแต่ตอนวนผมไม่แน่ใจมันวนตอนที่ผมวนหลูไม่แน่ใจถูกไหมนะเดี๋ยวไล่เช็คให้อีกทีเนาะP2 P3 ส่วนอื่นโอเคใช่ไหม